ะอ้อนพันนี้ค่อนข้างที่จะแพงนะคะพี่น้องค่ะปีที่แล้วพ่อตาละ1,000 บาทนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้พาพี่น้องของมาเบิ้งอ้อยมิวลี่พุดด้าค่ะพี่น้องค่ะเป็นอ้อยด่างนะคะอ้อยด่างฮาวายค่ะปีที่แล้วนะคะพี่น้องปีที่แล้วราคาอ้อยพันนี่แพงมากนะคะพี่น้องค่ะอันนี้กับพี่น้องมันเพิ่นกับแบ่งมาให้ไร่น้ำโชคชัยภูมิปลูกนะคะเดี๋ยวกับสิลองปลูกเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้กับได้มาแค่เนี่ยค่ะพี่น้องตอนนี้คือบ่มอยู่นะคะบ่มก็คือเนี่ยค่ะ2คืนแล้วค่ะพี่น้องบ่ม2คืนแล้วนะคะตอนนี้รากก็เริ่มออกแล้วค่ะนะคะรากเริ่มออกแล้วนะคะเป็นอ้อยด่างค่ะพี่น้องส่วนมากเพิ่นสิปลูกไว้ประดับนะคะเป็นอ้อยประดับอ้อยสวยงามค่ะถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคะพี่น้องกินได้ค่ะเนื้ออ้อยจะกรอบๆค่ะพี่น้องเนื้ออ้อยจะกรอบนะคะเนื้ออ้อยกรอบแล้วก็พี่น้องคุณผู้ชมถามว่าลักษณะอ้อยที่เนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เป็นอีหยังบ่อ้อยเป็นเชื้อราบ่เวลาขนส่งไปอ้อยจะเป็นแดงๆแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติของอ้อยนะคะพี่น้องอ้อยที่ตัดเราก็โดนอากาศนะคะก็จะเป็นแดงๆค่ะกะบ่ต้องไปทาปูนใส่ปูนแดงอีหยังหรอกค่ะพี่น้องค่ะมันก็เป็นปกติก็แค่ว่าถ้าอ้อยตรงเนี้ยค่ะมันอยู่ในกล่องนะคะพี่น้องเราบางเทื่อมันก็จะขึ้นมันจะเป็นแดงๆแล้วมันก็จะมีลาเกาะกะให้พี่น้องเอาไปแช่น้ำค่ะเอาไปแช่น้ำสกอนนะคะค่อยเอาไปปลูกหรือเอาไปช้ำนะคะให้เอาไปแช่น้ำสกอนแล้วก็ล้างออกนะคะมันเป็นแดงๆแบบนี้มันก็บ่เป็นหยังนะคะนี่คืออ้อยที่มันโดนอากาศนะคะพี่น้องค่ะบ่ต้องไปซีเรียสกับตรงนี้สิ่งที่พี่น้องต้องซีเรียสในการปลูกอ้อยคืออายุของอ้อยที่พี่น้องเอาไปเฮ็ดพันธุ์นะคะจะต้องเป็นอ้อยที่บ่แก่เกินไปนะคะคอตาจะต้องสมบูรณ์นะคะพี่น้องตาอ้อยต้องสมบูรณ์แล้วกะท่อนปลายนะคะท่อนปลายนี่คือท่อนปลายเนี่ยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ว่าท่อนปลายมันจะงอกไว้จะเจริญเติบโตได้ดีนะคะนี่คือบ่มไว้2คืนบ่มยังไงบ่มก็คือนี่ก็เอาผ้าชุบน้ําค่ะพี่น้องค่ะชุบน้ําแล้วก็เอาคุ้มไว้ตอนนี้คือเปิดออกแล้วคุ้มบ่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนอสิหักนะคะพี่น้องค่ะนี่ก็2คืนก็รากก็เริ่มออกนะคะอ้อยพันนี่เป็นอย่างต้องบ่มก่อนไว้ที่ค่ะอ้อยพันนี่ค่อนข้างที่สิอ่อนแอดูแลยากค่ะพี่น้องก็คือต้องบ่มเขาสักก้อนเฮ็ดให้เขาแข็งแรงจักน้อยก้อนค่อยเสียบไปปลูกนะคะสำหรับพันธุ์ที่ส่งให้พี่น้องนั้นค่อนข้างที่สิแข็งแรงนะคะพี่น้องค่อนข้างที่สิปลูกง่ายถ้าพี่น้องอยากมั่นใจนะคะอยากมั่นใจว่าเอาไปลงดินแล้วอยากให้อ้อยแบบงอกดีๆเวลาบ่มพี่น้องให้พี่น้องบ่มให้มันเบิ่งน้ำนะคะเบิ่งทุกมื้อนะคะบางทีอาจจะห่อนไปอบไปเปียกไปชื้นไปแต่ความชื้นว่าเป็นอย่างนะคะเนี่ยพี่น้องนี่คือเอาคุมผ้าไว้บุ้มไว้ในห้องน้ำเลยนะคะพี่น้องเนี่ยเอาผ้าคุมไว้บุ้มไว้ในห้องน้ำเลย2คืนค่ะเนี่ยคืนที่2คืนแล้วนะคะเนี่ยก็มาเปิดเบิ่งกับเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะพี่น้องนี่คืออ้อยมิวลี่พุดด้านะคะเดี๋ยวสิอาติดให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆว่าการเติบโตของอ้อยพันนี่สิเป็นจังไดนะคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะอ้อยพันนี่ค่อนข้างที่จะแพงนะคะพี่น้องค่ะปีที่แล้วพ่อตาละ 1,000 บาทนะคะพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามกันค่ะคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ค่ะพอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ